จริงๆถ้ามันมีมือเพื่อนดึงอยู่ข้างนอกอะมันต้องเห็นเงาไงแต่เนี้ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเงาคนไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครอยู่ในห้องอ่ะพี่เฮ้ยตื่นเช้าอะไรกันขนาดนั้นนะ คนไปเที่ยวเขาตื่นเช้ากันขนาดนั้นเลยหรอเห็นเป็นผู้หญิงเป็นหน้าผู้หญิงมันยืนยิ้มอยู่ยืนยิ้มแบบอยู่ที่ปลายเตียงเลยนะทีเนี้ยตอนนั้นน่ะหางตามันเละไปข้างนี้อยู่แล้วมันรู้สึกตัวตอนที่จะหันกลับมามันยินเสียงกริ้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 งคือเป็นเหมือนเสียงกระพวนอะเหมือนกระพวนที่ข้อเท้าเด็กที่เขาชอบใส่ให้เด็กใช่ปะพอปัดตากลับมามันเห็นเป็นเด็กโอ้ก็ประมาณนี้เฮ้ยสวัสดีครับเจอครับเหมือนพระอาจารย์เหมือนกันเนาะพระอาจารย์เซโมพระอาจารย์เซโมใบตองค่ะตอนสั่นคือไม่ต้องดึงตัวเองไม่ใช่ต้องดึงดึงอารมณ์นิดนึงต้องดึงอารมณ์ต้องดึงอารมณ์นิดนึงอีฟค่ะนั่นเลยฉีดโบท็อกซ์แล้วเนี่ยอุตส่าห์จะมาจริงจังอ่ะแม่วันนี้ไม่ขายขำนะสวัสดีค่ะลูเธอร์ค่ะทำไมดูแบบดูเครียดและเศร้าเครียดอ่ะให้แนะนำตัวชื่อเมย์ชาเลนจ์วันนี้ของเราก็คือจะมาให้แข่งกันเล่าเรื่องผีพี่ใบเคยมีประสบการณ์เจอผีกับตัวเองป่ะเจอแบบจังๆเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีประสบการณ์ที่รู้สึกว่ามันแบบมันชัดสำหรับเราอ่ะมันก็คือมันหลอนพอที่เรารู้สึกว่ามันจำอ่ะมันจำเป็นคนที่โดนผีอำบ่อยมากบ่อยแบบจะรู้ตัวเองเลยว่ากูโดนแล้วบางครั้งอ่ะสวดอ่ะเรามีบทสวดที่เราท่องซึ่งก็เป็นบทสวดง่ายๆเพราะเราไม่รู้บทสวดอื่นเราก็ท่องนโมตัสสะตลอดนโมตัสสะแต่มีรอบนึงท่องนโมตัสสะแต่ออกพุทโธทายะพูดเลยแล้วก็ไม่หลุดก็โดนอำต่อไปจนเสียชีวิตเป็นเรื่องของตัวเองเลยวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังหลอนอยู่ระดับนึงแต่ว่าสำหรับคนอื่นไม่รู้จะน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยไปขำคือตบปากคิดว่าเรื่องของตัวเองจะได้ประมาณกี่กะโหลกสำหรับตัวเองให้10เลยยังไม่รู้เลยก็คือลมพัดก็คือให้10แล้วใบไม้ปลิวก็คือ10กลัวก็คือเรื่องเนี้ยเกิดตอนพ.ศ.3ก็นัดกับเพื่อนในห้องอ่ะไปเที่ยวกันเป็นเที่ยวครั้งแรกกับเพื่อนนั่งรถไฟไปกันไปหัวหินมันก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆก็คือแบบเหมาบ้านหลังนั้นเพื่อที่จะนอนกันหลายๆคนแล้วมันมีแต่ผู้หญิงเพราะเรียนโรงเรียนหญิงล้วนทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่เลือกห้องของตัวเองไปซื้อของมาปาร์ตี้นู่นนี่นั่นและในระหว่างที่ทุกคนอ่ะไปเล่นน้ำหรืออะไรเงี้ยเราอ่ะก็อยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวเพราะว่าแบบเราแบบไม่อยากเล่นเราพอตกตอนเย็นอ่ะเริ่มปาร์ตี้กันก็มีกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่แล้วแล้วมันมีคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยกินอยู่ๆคนนี้เขาก็ไปนั่งคนเดียวตอนแรกก็อยู่กันรวมกันทุกคนก็คนนี้หายไปไหนก็ออกไปดูกันอยู่ๆคนนี้เขาก็นั่งนิ่งไปแล้วก็ไปเรียกอะไรเงี้ยแล้วสักพักเขาก็เหมือนแบบจะอ้วกนู่นนี่นั่นมีแบบอาการจะอ้วกทุกคนก็มาแบบรุมเป็นอะไรเป็นเขากินเครื่องดื่มหรือเปล่าอีกคนก็บอกว่าไม่นะคนนี้ไม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่าแบบก็นั่งอยู่แบบเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็จับยกขึ้นก็คือทรงตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนที่จับคนนี้คือจับคนนี้กันอยู่2คนต้องไปทำอะไรซัมติงไม่รู้เราก็เลยเข้าไปจับแทนพอเราเข้าไปจับแทนอ่ะเพื่อนคนนั้นก็แบบหยุดมาขึ้นมาเงี้ยแล้วก็แบบพวกมึงทำอะไรกันอาการเหมือนแบบไม่ใช่เพื่อนเราแล้วอ่ะก็เอาเลยเขาก็เริ่มเป็นอีกคนนึงอ่ะทุกคนก็แบบเอาพระอะไรเงี้ยมาใส่ก็คือเด็กอ่ะคือเราไม่รู้ทำไงเราก็ทำได้เท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเราเนี่ยแหละจำนวนหนึ่งอ่ะวิ่งไปบอกยามว่าแบบช่วยด้วยยามก็แบบอ๋อปกติก็คือแบบไอ้อะไรวะคือเราก็ไปแบบโทรหาเจ้าของอะไรเงี้ยก็คือทุกคนพูดแบบคือมันเหมือนเรื่องปกติอ่ะคือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่เชื่อหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปกติคือไม่รู้เหมือนกันคนนี้เขาอยู่ในเพื่อนเราเขาพูดว่าแบบพวกมึงรักมันด้วยหรออะไรเงี้ยทุกคนก็พูดว่ารักอะไรเงี้ยรักดีทำไมจะไม่รักอะไรเงี้ยเราคนนึงก็บอกว่าแล้วทำไมถึงไม่เห็นมีใครรักกูเลยเงี้ยแบบทำไมเพื่อนกูถึงทิ้งกูไปหมดเลยปล่อยกูไว้ที่นี่คนเดียวที่นั้นทุกคนกลายมาเป็นปอบผีอ่ะก็แบบรักนะเข้าใจปะ
ลายมาเป็นปอบอ่ะแล้วเขาก็แบบกูขอเอาอีนี่ไปได้ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนกูทุกคนก็แบบไม่ได้ไหมคือแบบไม่งั้นต้องทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่างั้นคืนนี้กูขออยู่กับพวกมึงไปจนถึงเช้าคือเรามันตลกนะแต่ว่านาทีนั้นอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะสักพักนึงอ่ะก็คือยังไงรู้จักอันนี้โคตรทีจำไม่ได้จริงๆแล้วก็คือแบบโอเคสลายสิ่งแรกที่พี่ทำก็คือโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้จากที่แบบตอนแรกเลือกห้องกันไว้ก็คือมาอยู่ห้องเดียวรวมกันแล้วตอนนั้นน่ะก็คือเพื่อนจิกอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาก็ง่วงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หลับไปแล้วพอเขาหลับทุกคนก็ตีวงอ่ะแบบไม่เข้าไปใกล้มากเพื่อนบอกว่าเพื่อนน่ะเห็นทุกอย่างแต่เพื่อนควบคุมไม่ได้เลยก็ประมาณนี้ถ้าใครฟังแล้วกลัวมากถ้าใครฟังแล้วเห็นใจก็อดมาได้ค่ะแล้ววันนี้ที่เรื่องที่จะมาเล่าคือเป็นเรื่องของคนอื่นหนุ่มคนอื่นก็คือพี่คนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ที่อักษรชื่อพี่พีก็แต่ว่าเราไม่ได้ฟังเรื่องนี้จากปากเขาเองเป็นเพื่อนของเราอีกทีที่มาเล่าให้ฟังแล้วมันเล่าได้เหมือนแบบเป็นเรื่องตัวเองเลยอ่ะก็คือพี่คนนี้เป็นคนไม่กลัวผีเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องผีก็คือเหมือนแบบไม่เคยน่าจะไม่เคยเจอผีมาก่อนจนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือนางอ่ะทำงานโปรดักชันใช่ไหมก็ต้องมีออกกองอะไรเงี้ยนางก็ไปออกกองกับแบบกับทีมอ่ะน่าจะประมาณสามสี่คนอะไรเงี้ยก็คือไปนอนเหมือนเป็นที่พักแต่เป็นที่พักที่ไม่ได้เป็นโรงแรมแบบเป็นตึกอ่ะก็คือเป็นบังกะโลซึ่งสภาพที่พักอ่ะก็คือไม่ได้น่ากลัวอะไรพอเข้าห้องพักไปปุ๊บเพื่อนคนหนึ่งก็นั่งดูทีวีนางก็ว่านางจะอาบน้ำอันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำนี่คือประตูที่เปิดเข้าห้องน้ำแล้วไอ้โถส้วมมันก็จะหันข้างหันข้างให้ประตูอย่างนี้ถัดเข้าไปก็จะเป็นส่วนอาบน้ำไฟมันยังมืดอยู่พอนางเปิดประตูปุ๊บนางก็เห็นว่ามีเงาอ่ะทำเงี้ยแล้วก็หลุดแล้วก็เดินหายเข้าไปในส่วนอาบน้ำนางบอกว่าความรู้สึกนางตอนนั้นคือเหมือนเขาก็ตกใจเราเหมือนกันแบบเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆก็มีคนเปิดประตูเข้ามาก็เลยแบบแล้วก็แล้วก็เดินหายเข้าไปคงตาฝาดได้แล้วเพื่อนก็คือนั่งกันอยู่เต็มเลย3คนอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูทีวีนอนดูทีวีอยู่บนเตียงนางก็เลยเข้าไปอาบน้ํายังเข้าไปอาบน้ํางงมั้ยงงเป็นคนไม่กลัวมั้งไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําระหว่างอาบน้ําอาบอยู่ก็ไฟดับไฟดับปึ๊บก็นางก็ไม่ตกใจไม่ร้องไม่อะไรเพราะว่าคิดว่าเพื่อนแกล้งคิดว่าเพื่อนแบบแกล้งปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยอาบจนเสร็จเจ้าจากห้องน้ําประตูมันเป็นประตูเปิดเข้าพอเปิดออกมาเหมือนแบบแง้มปึ๊บออกมาได้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนโดนแบบปึ้งปิดกลับไปนางก็เข้าใจว่าเพื่อนอ่ะแกล้งดึงจากข้างนอกเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่แบบเห็นอยู่นิดๆแล้วก็มันมีความยื้อกันอ่ะยื้อแบบกูก็จะเปิดมึงก็จะปิดอะไรอย่างเงี้ยนางขณะที่นางแบบง้างอยู่เนี่ยมันจริงๆถ้ามันมีมือเพื่อนดึงอยู่ข้างนอกอ่ะมันต้องเห็นเงาไงแต่เนี้ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเงาคนไม่เห็นอะไรเลยนางก็แบบก็แหกปากไปด้วยโวยวายแบบเฮ้ยมึงอย่าแกล้งอย่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจนเหมือนแบบสุดท้ายแรงเฮือกสุดท้ายก็คือปึ๊บออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดแล้วก็ออกมาข้างนอกก็คือเพื่อนก็คือยังนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงไกลๆแต่เพื่อนก็คือยืนยันว่าแบบไม่ได้แกล้งแบบแล้วก็ระยะห่างระหว่างเตียงคือจังหวะที่มันออกมาได้อ่ะมันไม่มีทางที่ทุกคนจะแบบจ้ำกลับไปอยู่บนเตียงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยก็คงโดนแหละถ้าใครคิดว่าเรื่องของนี้น่ากลัวก็โหวตกันมานะจ๊ะเรื่องนี้ขอตั้งชื่อเรื่องเลยละกันไม่ต้องรอให้ใครมาตั้งเองเลยเพราะว่ามันแรงจริงขอตั้งชื่อเรื่องว่าเล่นแรงไปไหมสืบเนื่องจากจำได้เลยว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันสิ้นปีซึ่งปกติอ่ะหนูจะเป็นคนที่ไปเคาท์ดาวน์กับเพื่อนอยู่แล้วแต่ปีนั้นอ่ะเราไปเคาท์ดาวน์กับที่บ้านซึ่งเราอ่ะหาที่ที่ใกล้ๆกรุงเทพเพราะว่าเราไม่อยากจะไปไกลเพราะหนึ่งคือแม่เขาขับเองแล้วเขาตาไม่ดีหนูขับรถไม่เป็นไงหนูช่วยเขาไม่ได้ก็เลยเลือกพัทยาเราได้ที่กันแล้วก็คือไปที่พัทยาเครื่องโรงแรมไหนคือเขาจัดการเพราะเหมือนเขาแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาจัดการเลยเก็บกระเป๋าเดินทางขับรถไปถึงกันก็ดึกแล้วพี่ประมาณน่าจะ2-3ทุ่มคือโรงแรมอ่ะมันเป็นโรงแรมที่
ค่อนข้างเก่าคือเป็นตึกใหญ่สูงนะแต่เป็นโรงแรมเก่าด้วยความที่ให้เขาจองเองด้วยแล้วคือเราอะรู้สึกแล้วแหละมันมีอะไรหรือเปล่าวะอาจจะด้วยบรรยากาศมันวังเวงมันโรงแรมเก่าอะพี่คืนนั้นจ้ะตามกิจกรรมได้เสร็จแล้วแหละเขาดาวปุ่งปังปุ่งปังก็เขานอนเขานอนอะไรปกติเลยนะพี่เราไปกันหลายคนอะแล้วหนูไม่รู้แม่เขาจองยังไงนะมันมีเตียงแค่2เตียงอะเราไปกัน4คนนะคนที่เหลือทำไงจ้าปูพื้นจ้าปูพื้นนอนก็มีคนนอนบนเตียงนอนบนพื้นให้แม่นอนบนเตียงกับญาติเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่คนแก่พี่เดี๋ยวเขาปวดหลังหนูนอนหลับปุ๊บไอช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละที่มันจะแบบมาคือมันเป็นอาการทั่วไปของคนนวลอัมนั่นแหละคือขยับตัวไม่ได้เริ่มขยับตัวไม่ได้อันนี้มาแล้วขั้นหนึ่งเวลาเรากึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะเราจะเห็นร่างของเราอ่ะอยู่ที่เตียงพี่หนูเห็นทุกอย่างเลยอะเห็นสิ่งที่หนูทำอยู่ตอนนั้นอะคือตัวหนูนอนอยู่แล้วก็เห็นแบบผู้หญิงเป็นเงาผู้หญิงอะมานั่งแล้วอะไรรู้ไหมด่ากูคือหนูไม่รู้ว่าเขาว่าเป็นใครแต่เขาด่าแบบเหี้ยแบบมึงแบบคือด่าแบบโกรธอะพี่เข้าใจคนโกรธปะผู้หญิงโกรธแต่หนูไม่เห็นหน้าเขาคือเขาเป็นผู้หญิงทำไมแบบกูโดนแรงจังวะคือในความที่เราแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเรารู้ตัวนะเว้ยเรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังโดนแล้วเราอยากจะหลุดอะหนูถามเขาเหมือนหนูถามเขาว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรอะทำแบบนี้คือต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่จังหวะนั้นอะเหมือนหนูดิ้นจนหนูหลุดอะสมมตินี่คือเตียงนะเตียงอันนี้คือหน้าหนูอีตัวที่นอนอยู่ดิ้นแล้วสักพักดิ้นหลุดลืมตาปุ๊บพี่รู้ไหมมันประจวบเหมาะกับจังหวะที่หนูถามว่าเป็นใครแล้วต้องการอะไรอ่ะหนูลืมตามาเจออะไรรู้ปะหน้าตัวเองอ่ะเห็นหน้าตัวเองเห็นเป็นร่างตัวเองนอนประกบหน้าหนูอยู่อย่างเงี้ยแล้วตะโกนใส่หน้าหนูว่ามึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่ากูเป็นใครอ่ะแต่เป็นหน้าหนูอ่ะพี่แล้วหนูแบบตอนนั้นหนูร้องไห้เลยนะหนูแบบเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วคือไอ้จังหวะที่เราตื่นขึ้นมาอย่างแรกเลยคือกูฝันหรือเปล่าวะไม่ได้ฝันพี่มันคือสิ่งที่หนูแบบลืมตาขึ้นมาแล้วหนูเห็นแต่มันพอมันแบบมึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่ากูเป็นใครแล้วมันก็ฟึบอ่ะพี่เข้าใจฟึบหายไปปะอย่างต่อมาหนูมองหาเลยมีใครอยู่ในห้องไหมไม่มีทิ้งกูหมดเลยก็คือนอนอยู่ในห้องคนเดียวแล้วมีแค่แสงที่ลอดผ่านผ้าม่านมาแบบสลัวหยิบมือถือเลยจากกี่โมงประมาณ6โมงเช้าไม่มีใครอยู่ในห้องอ่ะพี่เคยตื่นเช้าอะไรกันขนาดนั้นนะคนไปเที่ยวเขาตื่นเช้ากันขนาดนั้นเลยหรอสิ่งที่ทำต่อมาก็คือโทรหาแม่ว่าแบบทุกคนอยู่ไหนอะไรเงี้ยหนูก็โทรแบบแม่อยู่ไหนตอนนั้นคือร้องไห้แล้วนะคือเจอจริงๆหนูร้องตอนนั้นร้องไห้เพราะว่าเล่นแรงมากแบบมาเป็นตัวแล้วไม่ใช่ใครอ่ะหน้ากูเองอ่ะทำไมมันมาประกบงี้วะอ๋อแม่อยู่ห้องอาหารพี่นาทีนั้นหนูวิ่งไม่คิดชีวิตเลยนะไม่ว่าแบบสภาพหนูจะยังไงหนูสะบัดผ้าห่มแล้วหนูวิ่งออกจากห้องเลยอะคือมันเหมือนขำนะทุกคนแต่ว่าไอจังหวะที่เราลืมตาขึ้นมาแล้วมันเห็นเป็นหน้าตัวเองอะมันไม่ตลกเลยนะเว้ยมันแบบเขากรีดใส่หน้าเราอะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าคนหัวลุกใครคิดว่าดิฉันน่ากลัวไม่ใช่เรื่องคิดว่าดิฉันโกรธเข้ามานะคะพี่ใบคิดว่าเรื่องของตัวเองที่มาเล่าวันนี้ได้ประมาณกี่กะโหลกอาจจะแบบ5อะไรอย่างเงี้ยกลางงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของพี่ใบกันโอเคก็คือเรื่องเนี้ยมันนานแล้วแหละประมาณ10ปีถึง12ปีซึ่งต้องบอกว่าพี่เป็นคนกลัวผีมากไม่สามารถแบบนอนคนเดียวได้อะไรเงี้ยที่บ้านน่ะพอได้เพราะมันก็จะมีพ่อแม่อยู่ห้องอื่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติต้องไปค้างต่างจังหวัดหรือไปอยู่คนเดียวเนี่ยพี่จะไม่นอนคนเดียวแน่อันนี้เป็นประสบการณ์ตอนนั้นที่ทำงานแล้วเริ่มทำงานแรกพี่ก็คือตอนนั้นพี่ทำโฆษณาเนาะก็คือทำเป็นแคสติ้งกับ acting coach ซึ่งมันจะต้องไปออกกองพี่ก็จะพยายามเลี่ยงตลอดคือจะไม่ไปกองที่ต้องค้างคืนต่างจังหวัดแต่ทีนี้มีงานเนี้ยที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าออกเช้ามืดต้องถ่ายเช้ามืดแต่ไม่ต้องค้างคืนถ้าเสร็จเร็วมันเป็นงานโฆษณาช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งคือเราต้องไปถ่ายที่จังหวัดสระบุรีแต่เช้ามืดคือต้องออกตั้งแต่กลางคืนเพื่อไปถึงเช้ามืดทีนี้พอไปถึงเนี่ยเราก็ไปรถตู้ทีมงานใช่ป่ะที่ฟาร์มเนี้ยมันจะเป็นฟาร์มโคนมที่เขามีทำเป็นรีสอร์ทด้วยคือมีเป็นแบบห้องพักบ้านพักสำหรับคนที่มาเที่ยวพักตากอากาศมันจะไม่ได้เป็นตึกมันจะเป็นบ้านหลังๆไปถึงเขาก็มีห้องพักให้เราบ้านที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวมีประมาณ3ห้องนอนเข้าไปในห้องเนี่ยเป็นนึกถึงออกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเข้าไปเป็นliving room เป็นห้องรับแขกก่อนช่างหน้าช่างผมเขาก็จะนั่งตรงแบบห้องรับแขกเมามอยอะไรกันไปส่วนตัวแสดงเราแล้วก็แบบแฮนทาเลนต์เขาให้ไปนอนพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานทั้งวันตอนที่นอนอ่ะมันก็คือยังมืดอยู่ปกติเวลาที่พี่ไปต่างจังหวัดไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะนอนกับใครก็ตามย่าพี่อยากจะสอนตอนเด็กๆก็คือจะสอนบทสวดมนต์อันนึงให้สวดเสมอๆก็คือแบบ
ท่องนโมสามจบแล้วก็ท่องแบบอิติปิโสอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคามามิหังคือมันจะเป็นเหมือนการแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยที่พี่ไปเที่ยวอ่ะก่อนนอนอ่ะพี่ก็ยังท่องแต่ครั้งเนี้ยเราไปเช้าไงจะนอนก็ไม่ได้เอะใจก็คิดว่าเฮ้ยอยู่กันเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าแล้วแล้วมันง่วงมากก็คือลงนอนเลยไม่ได้สวดมนต์เราไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาปลุกอยู่แล้วใช่ป่ะตอนที่หลับไปอ่ะมันก็รู้สึกว่าหลับแบบหลับลึกนะแต่มันดันฝันตอนที่ฝันนะฝันว่ามันเห็นตัวเองอ่ะนอนอยู่บนเตียงในห้องนี้คือก่อนที่นอนอ่ะมันมืดใช่ป่ะแต่ตอนที่เห็นนะมันเห็นตัวเองอยู่ในห้องนี้ที่สว่างแล้วมันเหมือนไม่ใช่ความฝันอะเพราะมันเราไม่เคยมาที่นี่ก่อนเราไม่เคยมาห้องนี้เราไม่เคยมารีสอร์ทนี้จริงๆมันคือเหมือนเราลืมตาขึ้นมาแล้วอยู่ในห้องนี้ที่กำลังจะเช้าเหลือบตาไปเห็นน้องที่เป็นแฮนด์ทาเลนต์นอนอยู่ข้างๆเป็นเตียงซิงเกิลสองเตียงแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางตอนนั้นยังคิดว่าเอ้ยเราตื่นขึ้นมาเองเหรอวะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าฝันเลยนะมันคือรู้สึกว่าจริงเลยคือตื่นขึ้นมาเองเหรอวะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจะหันไปถามน้องเขาว่าแบบกี่โมงแล้วแต่ขยับไม่ได้มันอาจเป็นอาการเหมือนที่เขาบอกว่าผีอำมันเหมือนจริงมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรมาตกใจกับสิ่งที่เป็นมากกว่าเราสักพักนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามีคนมากระโดดอยู่บนตัวเราคือเตียงมันขย่มใช่ป่ะทีเนี้ยตอนนั้นน่ะหางตามันเละไปข้างนี้อยู่แล้วมันรู้สึกตัวตอนที่จะหันกลับมามันได้ยินเสียงกริ๊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 งคือเป็นเหมือนเสียงกระพวนอ่ะเหมือนกระพวนที่ข้อเท้าเด็กที่เขาชอบใส่ให้เด็กใช่ป่ะเขาปัดตากลับมามันเห็นเป็นเด็กมากระโดดอยู่บนตัวไม่ปกติคือรู้ว่าไม่ใช่แล้วอ่ะคือรู้ว่าแบบต้องเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยทำได้ก็คือหลับตาแล้วพยายามท่องแต่ท่องแบบไอ้บทที่เคยท่องทุกอย่างคือท่องไม่ออกนะไอ้ความแบบที่มันยวบยวบยวบอยู่อ่ะหัวล้อ เป็นเสียงหัวล้อ เขาคงสนุกที่แกล้งเราหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบจะทำร้ายนะแต่เขาคงสนุกอ่ะที่แบบเห็นโดนแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเห็นเป็นเสียงของเราก็แบบลืมตาอีกทีแต่ไม่อยากมองหน้าคือมองแค่ส่วนนี้ลงไปก็มันเป็นกระพวนนะแต่ไม่ใช่แบบชุดไทยกุมารอะไรเงี้ยมันเป็นชุดนักเรียนเหมือนชุดนักเรียนแบบอนุบาลอะเหมือนเขาคงสนุกที่แบบได้แกล้งอะแต่เราไม่สนุกเลยเงี้ยเราก็แบบเด็กผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้หญิงอ๋อเป็นกระโปรงสีแดงต้องฝืนอะต้องทำอะไรก็ได้ต้องแบบลุกพรวดออกไปหรืออย่างน้อยต้องเรียกคนข้างๆให้ได้อะก็เลยบิดตัวเองอะคือแบบเหมือนรวบรวมตัวเองให้พลิกอะในฝันในแบบผวังตอนนั้นอะคือบิดแล้วตัวเองอะกลิ้งตกลงไปตรงซอกเตียงแรงเลยอะปึ๊บแล้วก็เหมือนมันหลุดเสร็จทีก็สะดุ้งเงือกขึ้นมาก็คือตื่นขึ้นมาแบบเหงื่อแตกแล้วอะคือรู้สึกว่าเราเคยฝันเห็นผีใช่ป่ะแต่อันนี้มันเหมือนจริงมากมันไม่สามารถข่มตาแล้วหลับต่อได้อะแล้วมันก็ไม่สามารถนอนอยู่เฉยๆในห้องนั้นได้อะจังหวะนั้นก็เลยแบบพวดแบบฮึบตัวเองพวดแล้ววิ่งไปตรงห้องรับแขกอะแล้วคือเอาตัวเองไปอยู่กับคนเยอะๆแบบพี่ช่างแต่งหน้าอะไรไปเลยแล้วคือแบบนั่งแบบนิ่งแบบซิดอะเล่าให้พี่ช่างแต่งหน้าฟังที่นั่งข้างๆเขาก็บอกว่าแบบมันเป็นไปได้หลายอย่างคือเอาจริงๆอะไม่รู้ว่าในนั้นนะที่นอนกันอยู่มีใครเลี้ยงหรือเปล่าก็อาจจะมาด้วยแล้วเขามาเล่นกับเราก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะเป็นแบบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบให้ไปทำบุญพี่ก็แบบไปทำบุญแบบถวายสังฆทานซื้อโลงศพเจนไม่ต้องทักริวไม่ต้องทักไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งใครที่ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์ใกล้เคียงกันเลยหรือว่ารู้สึกว่าเรื่องที่ไปลองเล่าไปมันแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยก็ลองเม้นมาให้คะแนนหน่อยละกันเต้ครับย้อนกลับไปช่วงเรียนเนาะช่วงเรียนมหาลัยเราก็เด็กฟิล์มอ่ะเด็กภาพยนตร์มันต้องแบบชอบเรื่องการออกกองแล้วพวกนี้ใช่ป่ะพี่สามเหมือนเราออกกองบ่อยแล้วทีเนี้ยแถวบ้านอ่ะมันมีกองถ่ายมาเว้ยมันคือแถวบ้านผมจะอยู่ใกล้วัดนึงแล้วมันมีกองถ่ายอ่ะมาถ่ายในวัดนั้นพอดีเป็นกองถ่ายเรื่องฟรีแลนซ์ครับฉากที่ซันนี่ไปงานศพพ่อเพื่อนแล้วมันไปขอ Wi-Fi หลวงพ่อฉากนั้นแหละก็เราก็เข้าไปดูเว้ยไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นนึงต้นโพใหญ่ๆดูไปเรื่อยจนเขาถ่ายเสร็จคืนนั้นเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรหรอกพอตอนก่อนจะนอนมันก็เรารู้สึกว่าวันนั้นเราเพลียมากเราเหนื่อยมากเนื่องจากการเรียนหรือว่าการออกกองไม่รู้นะพอนอนไปพักหนึ่งใช่ป่ะมันมีเสียงอะไรไม่รู้อยู่ที่ปลายเตียงมันเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงยิ้มอะเสียงคนยิ้มแบบผู้หญิงยิ้มแบบแหลมแหลมอะเสียงเหมือนแบบผีญี่ปุ่นเวลายิ้มอะเราก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยมันเป็นแบบเห็นเป็นผู้หญิงเป็นหน้าผู้หญิงมันยืนยิ้มอยู่ยืนยิ้มแบบอยู่ที่ปลายเตียงเลยนะใช่มันยืนยิ้มอยู่ปลายเตียงแล้วเราก็สะดุ้งพอเราสะดุ้งปุ๊บอะหายไปแล้วคือหายไปไหนไม่รู้
ผู้หญิงผมยาวผมยาวผมยาวคือจำได้แค่หน้าขาวจำหน้าได้หน้าขาวจำเสื้อผ้าไม่ได้ไม่ใช่พี่ใบตองแน่นอน พอเขาหายไปใช่ป่ะคือตอนนั้นคิดว่าหลอนไปเองเว้ยเราก็พยายามจะข่มตานอนเปิดเพลงนอนไปแล้วก็ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาจะออกไปมหาลัยใช่ไหมก็อาบน้ำแต่งตัวระหว่างที่เดินไปแต่งตัวนี่ห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำอยู่นี่ตู้เสื้อผ้าอยู่นี่หน้าตู้เสื้อผ้ามีกระจกเดินผ่านหน้าตู้เสื้อผ้าไปอ่ะหางตามันเห็นเหมือนอะไรไม่รู้อยู่กับเราเราก็เลยเดินถอยกลับมาเว้ยมันเป็นผู้หญิงวันนั้นน่ะขี่คอเราอยู่ขี่หลังแบบชัตเตอร์พอขี่หลังปุ๊บแล้วก็ยิ้มแบบตอนที่มายืนปลายเตียงก็ยิ้มแบบอย่างเงี้ยฉีกยิ้มแบบกว้างๆอ่ะเราก็แล้วตอนนั้นอ่ะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาฝันในฝันเรายังไม่ได้เล่าเรื่องให้ใครฟังไม่ได้เล่าให้แม่ฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเราเก็บไว้คนเดียวก่อนก็อาบน้ำแต่งตัวปกติเหตุการณ์เหมือนในฝันเลยอาบน้ำแต่งตัวแต่ว่าเดินผ่านกระจกไม่มีใครเกาะหลังนะแล้ววันนั้นเราก็ไม่ออกกองแล้วก็กลับมาเราก็กลับมาบ้านนี่แหละนอนกลับมานอนตอนคืนนั้นก็คืนนั้นก็ผ่านไปได้ดีไม่มีอะไรแต่ว่าตอนเช้าอ่ะมันฝันเหมือนเดิมก็คือฝันว่าเราเดินออกจากห้องน้ำแล้วก็เดินผ่านหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วเหมือนนั่นแหละมีผู้หญิงขี่คออีกแล้วขี่อยู่ก็คือเหมือนแล้วเหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเลยเหมือนคือแรกเลยเหมือนตอนวันแรกอ่ะแล้วเป็นผู้หญิงคนเดิมคนเดิมอยู่ๆอ่ะอาการตรงเนี้ยคอเคล็ดอ่ะมันมาเว้ยอยู่ๆมันก็มาแบบมันมาอย่างนี้เลยคอผมเคล็ดอย่างนี้เลยตอนผมไปมหาลัยผมไปไงเนี่ยเดินไปอย่างนี้เลยอ่ะก็เหมือนแบบพอไปถึงมหาลัยฮะไม่ไหววะกลับบ้านดีกว่าแม่พาไปหาหมอเลยนะแม่เห็นอาการอย่างเนี้ยแม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยหมอบอกว่าไปทำงานหนักมาหรือเปล่าใช้งานหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าไม่น่าใช่เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้พอไปหาหมอเสร็จใช่ป่ะเราก็ดันไปนึกถึงความฝันไอ้สองคืนแล้วก็ไอ้คืนก่อนที่เขามายืนอยู่ที่เตียงอ่ะเราก็ไปคุยกับแม่เว้ยคือแม่เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วระดับนึงแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพาพรุ่งนี้พาไปทำบุญแล้วก็พอตื่นเช้ามาแม่ก็พาไปเข้าวัดเอาแบบสังฆทานไปถวายพระแล้วเขาก็เล่าคือผมก็เล่าให้พระฟังว่าเจออะไรมาอะไรเงี้ยพระเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรก็คือคำว่าเขาไม่ทำอะไรเงี้ยมันแปลว่าเขามีอยู่ซะใครวะก็แปลว่าไม่อยู่จริงแทนที่จะบอกว่าแบบมันไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ทำอะไรใครวะเราก็ไม่ถามต่อเพราะเราแบบเรากลัวด้วยไม่อยากรู้หน่อยเนาะไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ไปแล้วตรงนั้นก็อาการมันค่อยๆหายไปก็คืออยู่ดีๆพอทำสังฆทานให้ปุ๊บก็คือหายไปเลยอืมสเก็ตภาพด้วยไหมสเก็ตภาพสเก็ตภาพไม่เอาเอาบ้างเอาบ้างเดี๋ยวสเก็ตเอาเอาไม่เอาอาจจะแบบเป็นโค้งๆนะมันประมาณประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนเขาซุบซุบมาหาแบบซุบซุบอ่ะมาขอส่วนบุญเราจะไปวัดเนี่ยมีบุญแน่ไปน้ำตาลกระโปงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเรื่องผีของผมเนี่ยน่ากลัวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่ามีใครมีประสบการณ์เรื่องผีจะเล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับเดี๋ยวเรามีทีมงานคอยพูดคุยด้วยตลอด25ชั่วโมงไปเลยไม่อยากกลับบ้านกับพี่โอเคได้เอาโอเคบอกเมย์ก่อนชาเลนจ์ไม่ดีไม่อยากกลับบ้านกับพี่โอเคได้เอาโอเคบอกเมย์ก่อนชาเลนจ์ไม่ดี